ที่รังใน
ช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านในแต่ละช่วงชีวิตนั้นเปรียบได้กับระยะดักแด้มันอาจเป็นพื้นที่ปลอดภัยอบอุ่นจนเราพยายามเหนี่ยวล้างไว้ไม่อยากจากไปไหนหรือเป็นกับดักแห่งกรงขังที่เราหาทางดิ้นรนสุดชีวิตเพื่อหลุดพ้นกี่เช้ากี่ค่ำคืนกี่ฤดูกาลไม่มีใครรู้ว่าทุกช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านนั้นจะกินเวลายาวนานหรือสั้นเพียงชั่วคืนบางทีเมื่อแสงอาทิตย์สาดส่องในเช้าวันหนึ่งเราอาจจะพบผีเสื้อแสนสวยโบยบินออกจากเปลือกที่ห่อหุ้มหรือแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าใดก็ไม่เคยมีอะไรสิ่งใดออกจากเปลือกนั้นเลย